อาจารย์มีสิทธิ์ทำให้อาจารย์ขายหน้าแล้วพี่องสิทธิ์พี่หัวมองหัวมองฟ้าจะทำแบบนี้ไปทำไมข้าเจ็บปวดใจกว่าท่านหลายสิบเท่ายังไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยจะมาลอมชนะยังจะเจ็บปวดอะไรอีกจะไม่เจ็บปวดแต่ฆ่าสิมาลองแพ้ชนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยในช่วงชีวิตของข้าไม่รู้แพ้มาตั้งเท่าไหร่แล้วถ้าทุกครั้งต้องมาฆ่าตัวตายจะมีค่าอยู่ในวันนี้หรือเจ้าจะฆ่าตัวตายอาจารย์ของเจ้ายังห่วงเจ้าอยู่แต่ถ้าหากว่าข้าฆ่าตัวตายอาจารย์ของข้ากลับไม่ใหญ่ดีเลยแม้แต่น้อยนี่คือเรื่องที่ข้าเสียใจมากที่สุดไม่นานเลยอีองจะทำขายหน้าแบบนี้ยังทำงงๆอีกหรือว่าไม่ฟังอาจารย์รีบถอยไปขอรับเสียใจจริงๆเด็กๆข้ายตะคายเป็นตะคริวจู่ๆเป็นตะคริวได้ยังไงกันเยี่ยกวนลูกสาวข้าจงใจให้ทางรอดทำไมยังไม่ไปอีกท่านอาข้าอยู่ที่ไหนข้าจะอยู่ที่นั่นดีเดี๋ยวไม่รอดอันนี้ๆๆเจ้ากงสุนเจ้าใช้ของชั่วช้าแบบนี้มาต้อนรับแขกหน้าด้านไปหน่อยมั้งเกียกล้วยข้าไม่คิดจะทำร้ายเจ้าวันนี้เป็นวันมงคลของข้าแต่จู่ๆเจ้าก็มาก่อกวนในหุบเขามาเกาะแกะว่าที่ภรรยาข้าซ้ำยังก่อกวนงานแต่งข้าก็เตือนเจ้าดีๆเชิญเจ้าออกไปอยู่หลายครั้งแต่ว่าเจ้ากลับไม่ยอมไปก็จะถามเจ้าอีกครั้งเราจะออกไปมะท่านอาวันนี้เอี้ยกล้วยมีภัยอาจจะไม่รอดถึงวันพรุ่งนี้นี่เป็นกระดิ่งที่ท่านพกติดตัวอยู่ข้าขโมยมาจากเท่าทารกตอนนี้ข้าจะขอคืนให้ท่านหรอกท่านอายอมรับข้าแล้วเหรอในใจข้ายอมรับเจ้านายแล้วน้องหลิวงั้นท่านจะไปกับข้าแต่กับเจ้าโกชุนนี่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่ายอมรับเจ้าย่อมไม่อาจแต่งกับคนอื่นยี่กล้วย
ข้าจะเป็นภรรยาเจ้าไม่จากเจ้าไปอีกแล้วท่านายอมรับข้าแล้วจับมันท่านายอมรับข้าแล้วท่านายอมรับข้าแล้วท่านายอมรับข้าแล้วยี่ถ้วยรับเอาไว้ครับท่านอาราชโชคมันต้องเรียกไม่สูงนักทำไมไม่ช่วยเชียร์หน่อยล่ะไม่สูงก็ไม่เห็นต้องตะโกนนี่อ้าวได้ไงไปซะเอ๊ะกล้วยจะไม่เป็นไรนะข้าไม่เป็นไรไม่ถือนะถ่ายคนแล้วถ่ายก็เจ้าหุบเนี่ยจะถูกน้องเอี้ยกล้วยทำลายอาอุตสาห์ไว้ไมตรีไว้ชีวิตของเจ้าจะรู้หรือเปล่างั้นเลยหากว่าเจ้าฆ่าข้าท่านอาก็ไม่แต่งกับเจ้าด้วยถ้าเจ้าฆ่าเขาไม่ได้ท่านอาก็ไม่แต่งกับเจ้าเจ้ายั้งมือไว้จริงๆนะเลยนี่เรียกว่าปล่อยไม่ได้จับไม่อยู่ก็เลยจนปัญญาละสิท่าดีในเมื่อไม่รับน้ำใจงั้นเขาจะไม่เกรงใจเจ้าล่ะเล็กนักเอาอาวุธเข้ามายังไม่ไปอีกท่านอาพูดเราไปเถอะน้องเร็วข้ามีความจริงใจกับเจ้าซ้ำยังดีกว่าเจ้าเอี้ยกล้วยหลายสิบเท่านักเจ้าจะไปลำบากกับมันทำไมเอี้ยกล้วยกงสุนจี้มีพระคุณช่วย